มิวสุภสิทธิ์แถลงเคลียร์ดราม่าปมก๊อปปี้มิวสิกวิดีโอของศิลปินเกาหลีเรื่องร้อนๆในโซเชียลกับกรณีของมิวสุภสิทธิ์นะฮะที่มีดราม่าก๊อปปี้มิวสิกวิดีโอของศิลปินเกาหลีชื่อดังนะครับล่าสุดมิวออกมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วนะฮะเริ่มต้นด้วยการแถลงข่าวแบบไม่พูดเยอะนะครับพร้อมยกมือไหว้ขอโทษเพื่อเคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะสำหรับมิวสุภสิทธิ์หลังชาว Twitter นะครับได้นำภาพ MV cover เพลงสากลของมิวนะครับมาเปรียบเทียบ MV cover เพลงของศิลปินเกาหลีชื่อดังจนเป็นประเด็นร้อนแบบไม่มีแผ่วนะครับว่ามีการก๊อปปี้กันหรือไม่เพราะที่มีความคล้ายกันแบบช็อตต่อช็อตนะครับสร้างความไม่สบายใจให้กับแฟนคลับของศิลปินเกาหลีคนดังกล่าวต่อเนื่องมายาวนานนับสัปดาห์นะครับเรียกร้องให้มิวออกมาชี้แจงแสดงความรับผิดชอบและขอโทษด้วยตนเองซึ่งมิวก็ยอมรับว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับยืนยันไม่ได้มีเจตนาก๊อปปี้ผลงานแต่ที่ไม่ได้ออกมาพูดเรื่องดราม่าให้เร็วกว่านี้นะครับเพราะได้ปรึกษากับทนายนิด้านะครับในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมานะครับคือการวางตัวของมิวกับอดีตเพื่อนนักแสดงที่ร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันนะครับซึ่งมีการถึงเนื้อถึงตัวจนถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นการ sexual harassment หรือการคุกคามทางเพศหรือไม่ซึ่งมิวก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้มาด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง7นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ